เราก็มาอยู่ที่ไอเซฟวาวแล้วนะคะที่นี่เป็นสถานที่อีกที่ก็สำคัญตอนที่หลังจากซีรีส์จบนี่เองนะคะ Cat Landing on You นะก็วันนี้ฝนก็ไม่ปราณีเรานะตกมาทุกวันนะจนวันนี้ก็ยังตกอยู่นะคะเมื่อวานมาเนี่ยยังมีแสงนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวเราถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วเพราะว่าฝนตกแรงขึ้นแล้วนะคะเดินทางมาที่ไอเซฟวาวนะคะก็คือรถไฟมาไม่ถึงเนาะก็มาได้2ทางก็คือเรือกับรถบัสนะคะรถบัสก็มีชั่วโมงละ1คันนะขึ้นได้ที่สถานีที่อินเทอร์ลาเคนนะคะก็เบอร์103นะแล้วส่วนเมื่อวานเราล่องทะเลสาบเรียนนะคะก็มีเรือที่มาจอดที่ลงตรงนี้ได้เหมือนกันนะก็จะมีชาวเอเชียจำนวนมากนะลงมาที่สถานีนี้เพื่อมายืนต่อแถวถ่ายรูปกับมุมไฮไลท์นะคะตามรอยละครและCat Landing on Youนะคะก็เดี๋ยวเราจะพยายามเดินไปอีกที่นึงที่มันเป็นสวนสาธารณะนะที่เป็นฉากถ่ายแล้วมันจะมีทะเลมีทะเลสาบนะแล้วก็มีชาโต้อยู่ข้างหลังนะไม่รู้ว่าเราจะหาเจอหรือเปล่าเดี๋ยวไปชมกันค่ะค่ะสำหรับคนที่มาที่นี่นะไอเซฟวาวนะไม่ได้มีสถานที่เดียวนะคะที่ถ่ายในซีรีส์นะคะถ้าใครตามมาจริงๆนะมีหลายที่นะเดี๋ยวเราจะพาไปอีกที่นึงนะคะที่เป็นฉากที่พระเอกกับนางเอกเดินสวนกันนะคะตรงสวนสาธารณะริมน้ำนะแล้วถ่ายรูปกลับมาเป็นชาโต้หลังนั้นนะคะเดินจากสถานีประมาณ500เมตรได้เนาะก็คือเลี้ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปตามทางเดินเรียบริมน้ำนะคะทางเดินเป็นอย่างนี้นะก็ชมบ้านชาวบ้านไปนะคะค่ะและนี่ก็ถึงแล้วนะที่เราคิดว่าเป็นสถานที่ในการถ่าย Cat Landing on You นั้นฉากหนึ่งที่พระเอกกับนางเอกเดินสวนกันแถวสวนสาธารณะนี้นะแล้วก็ที่มีเด็กฝรั่งเนาะมาถามพระเอกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพระเอกให้ไอติมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นฉากที่เป็นโปสเตอร์นะที่ถ่ายเห็นว่านางเอกกับพระเอกยืนสวนกันแล้วถ่ายไปเห็นชาโต้ข้างหลังนะที่ตรงฟุตบาทนี้นะคะมิชชั่นคอมพลีทนะอุตส่าห์เดินหาตั้งนานไม่ใช่500เมตรนะทุกคนประมาณ1กิโลนะคะใครอยากจะมาก็ได้นะช่วยดูพยากรณ์อากาศให้ดีนะเพราะว่าช่วงนี้แปรปรวนเหลือเกินนะทำเราผิดหวังไปหลายที่นะคะภาพสวยๆอย่างนี้ก็ยังพอได้อยู่ค่ะไอเซฟวาวเนี่ยนะก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะที่แต่ก่อนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าไหร่นะแต่ว่าเพิ่งมาบูมเอาช่วงที่แบบหลังจากซีรีส์ดังนะก็ทำให้สังเกตว่าที่นี่นะคะมีโรงแรมแล้วก็โฮสเทลเยอะมากนะคะทุกคนถ้าบางคนเนี่ยเราเห็นเขาแบ็คแพคมาพักแถวๆนี้ด้วยนะก็ลองดูราคานะอาจจะเป็นอีกทางเลือกนึงนะสำหรับคนที่อยากจะมาพักแบบริมทะเลด้วยแล้วก็ริมทะเลสาบแล้วก็สามารถตามรอยซีรีส์ด้วยนะคะอันนี้คือสเตชันนะคะที่บัสสต็อปนะมาเนี่ยพอให้เพื่อนๆหันหน้าหาทางทะเลนะคะพอลงมาปุ๊บก็จะเจอทะเลเลยนะแล้วก็ตรงไปเลยจ้านะก็จะมีสะพานไม้ที่ยื่นออกไปในน้ำนะคะนิดนึงนะคะซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ถ้าคนเยอะเพื่อนๆอยากจะเดินไปถ่ายจากตรงนู้นก็ได้นะที่เราเดินไปเมื่อกี้นี้นะก็คือเป็นมุมอีกฉากหนึ่งเหมือนกันที่ถ่ายออกมาเห็นชาโต้นะคะนะกับทะเลสาบนะสัก1กิโลเมตรได้นะคะแล้วเราก็เดินกลับมารอตอนนี้เราเดินกลับมารอรถบัสที่สถานีนะเพราะว่ามาชั่วโมงละคันนะคะเดี๋ยวจะไปจากไอเซลวาวแล้วจ้าถ้าใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะสหายผู้กองทั้งหลายเลิฟๆค่ะเราขึ้นรถไฟมาที่กินเดอะวาวนะคะก็ยังคงส
นตกอยู่เหมือนเดิมนะคะมันจะตกอะไรกันทั้งวันนะคะก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็เดินชมวิวเมืองท่ามกลางสายฝนละกันนะสภาพอากาศก็เอาเท่าที่ได้นะคะเดี๋ยวถ่ายไปให้ดูค่ะค่ะเราก็เดินมาถึงกินเดอวาลเฟียสเตชันนะก็ดูที่โปรแกรมด้านหน้าได้นะคะว่าอะไรเปิดบ้างนะคือกระเช้าเปิดแต่ว่ากิจกรรมทุกอย่างนี้คือยกเลิกหมดนะคะเพราะว่าฝนตกนะทัศนวิสัยไม่ดีขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะคือไม่ได้เห็นวิวอะไรนอกจากหมอกนะคะก็คือค่าขึ้นเนี่ยถ้าใช้สวิตพาสรถแล้วก็ประมาณผู้ใหญ่ก็เหลือ35ฟรังนะก็ใครอยากจะขึ้นไปก็ได้นะคะแต่ว่าพวกเราอาจจะไม่ได้ขึ้นไปนะจะเดินเล่นแถวๆในเมืองนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวไว้ค่อยรอสภาพอากาศดีๆครั้งหน้าค่อยมาใหม่เนาะค่ะเราขึ้นรถเมย์มาจากตรงบานหอบนะคะแล้วก็มาสองนั่งมาสองป้ายเนื้อมาลงตรงที่ชาโบนิกนะคะอะไรนะอพาร์ตเมนต์นะคะก็สามารถเดินลงมาถ่ายรูปนะคะให้เห็นแลนด์สเคปของหมู่บ้านข้างล่างนะคะได้แบบนี้เลยนะคะก็เป็นอีกมุมนึงที่เป็นไฮไลท์ที่ทุกคนมากันนะเพราะเราขึ้นไปเฟียสไม่ได้เนาะเราก็เลยมาถ่ายตรงนี้แทนนะคะก็จะเห็นสเตชันอยู่ข้างล่างอ้าวอยู่ทางไหนอยู่ไปอยู่ทางโน้นอันนี้ไม่เห็นนะคะอ่ะชุดแฮปปี้มิลที่นี่นะคะก็เริ่มต้นที่ประมาณ 7.6 ฟังประมาณ300กว่าบาทนะแล้วก็เป็นชีสเบอร์เกอร์ก็ประมาณ 2.7 ฟังนะก็ประมาณ100กว่าร้อยนิดๆนะคะก็มีอะไรบ้างนะก็อู้นะมีอันนี้ให้ด้วยน้ำผลไม้แล้วก็มีน้ำโค้กนะคะโอ้ของข้างในเขาดีนะนะแล้วก็มีเบอร์เกอร์แล้วก็มีเฟรนช์ฟรายนะคะหมดแล้วโอ้น้าวเดี๋ยวผมจะรีวิวตอนที่ผมไปที่โรงแรมนะคะบ๊ายบายเราอยู่ในร้านวานิลานะคะสร้างมาตั้งแต่ปี1871นะคะก็เป็นร้านช็อกโกแลตด้วยแล้วก็มีไอศกรีมด้วยซึ่งเป็นมีหลายแบบให้เลือกนะอันนี้เราก็เลือกแบบเป็นแรงเก้อันนี้เป็นเซลนัสพิสตาชิโออือฮึแล้วก็เป็นพวกช็อกโกแลตเลยใช่ก็เป็นเหมือนโมดเฟมัสของเขาด้วยแหละอ่ะน่าทานมากนะจัดการเลยเรามาเดินเล่นในอินเทอร์ลาเกนกันนะคะก็แต่ก่อนเนี้ยมานะก็จะมีสวนแบบสวนแบบญี่ปุ่นนะซี่อยู่ติดกับโบสถ์นะคะอันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะนะก็บรรยากาศค่อนข้างดีนะด้านหลังของเรานะคะก็คือเป็นฮาร์ดเดอร์คุมนะคะซึ่งเป็นจุดชมวิวของอินเทอร์ลาเกนนะเราสามารถใช้สวิตพาซื้อตั๋วขึ้นไปในราคา 50% นะคะก็เราดูจากอันนี้ละในเว็บละก็คืออากาศข้างบนเนี้ยคือเป็นหมอกไปหมดเลยนะเราก็เลยไม่ได้ขึ้นไปนะเดี๋ยวเอาไว้เรามาครั้งหน้าอากาศดีๆนะเราจะไปให้หมดทุกเข่าเลยนะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆด้วยนะถ้าเผื่อใครจะลองไปก็ได้นะค่ะแล้วเราจะปิดทริปสวิตนี้ที่อินเทอร์ลาเกนนะคะเดี๋ยวเราจะไปปารีสกันแล้วนะเดี๋ยวเป็นยังไงคอย ดูกันอีกทีนะคะถ้าใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ